ในการประพฤติบัติในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ท่านทรงสอนพุทธบริษัททั้งหลายให้ประพฤติบัติหรือพัฒนาจิตใจของแต่ละบุคคลนั้นเพื่อละความโลภละความโกรธละความหลงให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลคือการทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพานคือการดับความทุกข์เมื่อเราทั้งหลายได้มีโอกาสเข้ามาบรรพชาสมบทอยู่ในเพศภาคาสัพพัตเราทั้งหลายไม่ควรที่จะประมาทในชีวิตเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นเมื่อเกิดขึ้นมาย่อมมีความเสื่อมมีความแตกสลายที่สุดเราทั้งหลายได้มีโอกาสทันดีที่ได้เข้ามาประพฤติในพรพุทธศาสนาวางภาระหน้าที่การงานต่างๆในชีวิตประจำวันในการแสวงหาทรัพย์ภายนอกวางภาระความห่วงกังวลในการของเรือนเมื่อเรามาอยู่ในสถานที่สงบสงัดตั้งใจที่จะปฏิบัติพัฒนาจิตใจของเรานั้นให้สะอาดให้บริสุทธิ์ด้วยการบำเพ็ญศีลบารมีสมาธิบารมีหรือปัญญาบารมีเพื่อทำให้แจ้งถึงพระนิพพานศีลของพระเราก็คือธรรมวินัยหรือศีล227ถ้าเราเข้ามาอยู่ในเพศสมณะหรือสมณีก็ตามถ้าจิตใจเรานั้นยังไม่มีความพร้อมยังไม่เห็นประโยชน์ของการรักษาศีลก็เป็นการบังคับแต่เพียงชั่วคราวเท่านั้นบางคนเข้ามาบวชมาประพฤติบัติเมื่อลาสีขาวไปแล้วแม้นศีลหน้าก็ยังรักษาไม่ได้ก็ถือว่าขาดทุนเพราะฉะนั้นการที่จะมันเป็นศีลบารมีเพื่อให้จิตใจเป็นปกติแห่งศีลเพื่อเป็นฐานรองรับที่จะบำเพ็ญสมาธิปัญญาอันเป็นไปเพื่อละกิเลสนั้นใจต้องมีความยินดีในศีลมีความพอใจในศีลมีความพอใจในพระธรรมวินัยศีลคือความปกติของกายวาจาและจิตใจในระดับหนึ่งเป็นเหตุที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นไม่มีความกังวลใจอะไรมากมายนักถึงแม้ว่าใจของแต่ละบุคคลยังมีกิเลสคือความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ตามเมื่อใจยังมีความหลงมีความไม่รู้อยู่ใจของทุกคนก็มักจะยึดมั่นถือมั่นในอารมณ์อันเป็นอาการของใจว่าเป็นใจของเราอยู่เสมอเมื่อแต่ละบุคคลขาดสติปัญญามีความโลภครอบงำจิตใจมีความโกรธครอบงำจิตใจมีความยินดีในกามทั้งหลายครอบงำจิตใจก็ทำให้เกิดความคิดตามกิเลสตัณหาการพูดการกระทำก็เป็นไปในเรื่องของกิเลสทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นการที่เราทั้งหลายได้เข้ามาฝึกหัดอบรมจิตใจของเรา
ขูดเกาจิตใจเรานั้นด้วยข้อวัดปฏิบัติอันเป็นไปเพื่อความสงบในการอยู่รวมกันแห่งหมู่คณะเพื่อส่งเสริมในการประพฤติบัติซึ่งกันและกันมีทุดงควัดเป็นเครื่องขูดเกากิเลสกิเลสเกิดขึ้นที่ใจจะดับก็ดับที่ใจแต่ถ้าเราทั้งหลายไม่มีสติไม่มีปัญญาก็ไม่สามารถที่จะเห็นกระบวนการของกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของแต่ละบุคคลได้เพราะเมื่อเราปล่อยจิตใจไปกับอารมณ์ทั้งหลายอันมีความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมีความพอใจมีความไม่พอใจในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเมื่อเราขาดสติเราก็จะหลงยึดมั่นถือมั่นในลมความโลภความโกรธความพอใจความไม่พอใจว่าเป็นใจของเราจึงก่อให้เกิดความคิดที่ไม่ถูกต้องพูดในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำอะไรไปตามอำนาจของกิเลสซึ่งครอบงำจิตใจของแต่ละบุคคลการบำเพ็ญศีลบารมีของพระเราก็คือศีล227เป็นพื้นฐานสมณีนก็ศีล10แต่ที่สุดแล้วก็รวมอยู่ที่ใจของเรามีสติวินัยไม่ล่วงละเมิดหรือกระทำผิดในสิกขาบทน้อยใหญ่ก็จะช่วยให้ความกังวลใจต่างๆน้อยลงไปแม้เรายังมีความหลงฟุ้งซ่านไปกับลมทั้งหลายก็ตามมีความห่วงกังวลไปเรื่องต่างๆก็ตามมีความนึกคิดปรุงแต่งไปในเรื่องอดีตไปเรื่องอนาคตก็ตามแต่ถ้าเรามีความอดทนมีความเพียรในการที่จะฝึกหัดจิตใจของเรานั้นให้สงบด้วยการทำสมาธิภาวนาแล้วก็จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยที่จะทำให้จิตใจของเรานั้นค่อยๆมีความสงบเกิดขึ้นโดยเฉพาะพระภิกษุสามเณรซึ่งเข้ามาอยู่ในเพศพระกาสัพพัสมีโอกาสอันดีอยู่ในฐานที่เหมาะสมไม่มีภาระการงานต่างๆภายนอกมากมายนักไม่มีภาระไปในครอบครัวการงานของพระเราคือการกระทำความเพียรเพื่อแผดเผากิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลหน้าที่การงานของเราคือการเดินยังคมนั่งสมาธิทำความเพียรให้มากเพื่อที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีความสงบเกิดขึ้นเพราะถ้าความสงบยังไม่เกิดขึ้นหรือใจของเรานั้นไม่มีสมาธิจิตกับอารมณ์นั้นก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันไม่สามารถที่จะแยกจิตออกจากอารมณ์เมื่ออารมณ์อันใดจิตก็อันนั้นจิตอันใดอารมณ์ก็อันนั้นเมื่อเราไม่มีสติปัญญาที่จะรู้เท่าทันอารมณ์จิตของเรานั้นก็ตกเป็นทาสของอารมณ์ความโลภครอบงำใจความโกรธก็ครอบงำใจความทุกข์ครอบงำใจเมื่อคิดไม่ดีก็พูดไม่ดีและกระทำในสิ่งที่ไม่ดีตามอำนาจของกิเลสตัณหาการที่จะให้จิตใจของเรานั้นมีกำลังใจซึ่งเข้มแข็งมีกำลังสติปัญญาเกิดขึ้นเราก็ต้องมีความอดทนมีความเพียรไม่ท้อถอยในการที่จะทำสมาธิภาวนาอยู่ในยาบทนั่งสมาธิหรือเดินยังกรมก็ตามถ้าบุคคลใดมีมรรคผลเป็นแก่นสารก็อย่าเห็นแก่การนอนมากมายนักอย่าหาความสุขจากการนอน
นอนแต่พอดีโดยปกติแล้วมาตรฐานก็4ชั่วโมงตื่นขึ้นมาตีสองตีสามเดินจงกรมนั่งสมาธิทำความเพียรอยู่เสมอแม้อยู่ในยาบททั่วไปก็มีสติกำกับจิตใจเราไปตลอดทุกๆขณะจิตในเบื้องต้นนั้นจะเผลอสติสักส่วนมากก็ตามแต่เขาพยายามตั้งสติอยู่กับกรรมฐานที่ถูกกับจริตของเราทำสติทำสมาธิแม้อยู่ในยาบททั่วไปก็ตามไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำกิจธุระอะไรก็มีสติกำกับใจได้แต่เผลอสติก็ตั้งสติขึ้นมาใหม่เมื่อว่างจากกิจส่วนรวมเมื่อกลับกุฏิก็ปรารภความเพียรอยู่ในใจของเราอยู่เสมอในการที่จะสำรวมในยบทนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมสลับกันไปทำให้มากเจริญให้มากพยายามที่จะมีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันแม้มีความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นก็ตามก็หาอุบายปัญญาพิจารณาละความคิดนึกปรุงแต่งในเรื่องอดีตในเรื่องอนาคตออกไปทำจิตให้ว่างจากอารมณ์เมื่อมีอารมณ์เกิดขึ้นจากตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งถ้าเราไม่มีสมาธิสติเราจะไม่ระลึกรู้เท่าทันอารมณ์จะหลงไปกับลมมีความพอใจก็ใจของเรามีความไม่พอใจก็ใจของเราจึงก่อให้เกิดความทุกข์ความเล่าร้อนไปในจิตใจของแต่ละบุคคลเพราะฉะนั้นการทำสมาธิภาวนาเมื่อจิตสงบก็จะทำให้จิตแยกออกจากอารมณ์มีสติที่เห็นจิตเห็นอารมณ์จิตก็อย่างหนึ่งอารมณ์ก็เป็นอีกอย่างหนึ่งเป็นเพียงอาการของจิตถ้าบุคคลใดไม่เห็นแก่การนอนมากมายนักฉันอาหารเพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งปรารภความเพียรในทุกๆกิริยาบทไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่มีสติกำกับจิตใจไปตลอดมีเวลาว่างก็สำรวมในยบทนั่งสมาธิเดินจงกรมทำให้มากเจริญให้มากสติก็จะต่อเนื่องสมาธิก็จะเกิดขึ้นเมื่อความสงบเกิดขึ้นในใจเพียงแต่เราตั้งสติกำหนดดูอารมณ์ภายในใจของเราก็จะเห็นกิเลสเห็นความสุขความทุกข์หรือความเฉยเห็นกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจเราอยู่ทุกๆขณะจิตบางครั้งถ้าจิตเราสงบเป็นสมาธิจิตว่างจากอารมณ์ไม่มีอารมณ์ไม่มีกิเลสก็ตามแต่เมื่ออยู่ในยบททั่วไปตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนอ่อนแข็งเกิดความพอใจเกิดขึ้นสติก็จะรู้เท่าทันตาเห็นรูปเกิดความไม่พอใจสติก็จะรู้เท่าทันกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเมื่อใจเรามีสมาธิสติปัญญาจะรู้เท่าทันอารมณ์ในเบื้องต้นกิเลสอย่างหยาบซึ่งมีอยู่ในใจของคนทุกคนคือความโลภความโกรธความอาฆาตพยาบาทความพอใจความไม่พอใจแต่ถ้าเราขาดสติเรามีความโลภมีความทะเยอทะยานอยากเราก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสถ้าเรามีความโกรธเกิดขึ้นเราก็ไม่เห็นว่าเป็นกิเลสก็ทำให้ปรุงแต่งก่อให้เกิดความอาฆาตพยาบาทผูกโกรธเราก็ไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักกิเลสซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราคอยมองแต่เห็นคนอื่นไม่ดีเห็นคนอื่นไม่ถูกต้องไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นใจของตัวเอง
ว่าความคิดที่ไม่ดีเกิดขึ้นแล้วความคิดที่เป็นกิเลสเกิดขึ้นไปในใจของเราเราก็ไม่เห็นเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีสติปัญญาที่จะเห็นความกิเลสที่เกิดขึ้นที่ใจของแต่ละบุคคลก็ไม่สามารถที่จะหาทางละความทุกข์หรือดับความทุกข์ภายในใจของเราได้เพราะจิตกับกิเลสเป็นอันหนึ่งเดียวกันถ้าเราต้องการที่จะละความโลภละความโกรธละความทุกข์หรือต้องการที่จะทำลายความโลภความโกรธความหลงให้สิ้นไปจากใจของเราเราต้องบำเพ็ญศีลบารมีบำเพ็ญสมาธิบารมีบำเพ็ญปัญญาบารมีให้เกิดขึ้นเมื่อสมาธิยังไม่เกิดขึ้นเราต้องมีความอดทนมีความเพียรฝึกหัดอบรมจิตใจของเรานั้นในยบทนั่งสมาธิเดินโกมทำให้มากเจริญให้มากจนจิตของเรานั้นค่อยๆเกิดความสงบเกิดขึ้นเราก็จะมีสติปัญญาที่เห็นที่จะเห็นอารมณ์เห็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจของเราและสติปัญญาก็จะหาอุบายในการที่จะพิจารณาละความโลภละความโกรธละความทุกข์ให้ออกไปจากใจของเราสติสมาธิก็จะตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันจิตก็วางจากอารมณ์เมื่อมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์แต่ถ้าไม่มีสติเห็นอารมณ์ก็ไม่มีปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ความโลภความโกรธความหลงออกจากใจของแต่ละบุคคลได้เพราะฉะนั้นสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญถ้าสมาธิยังไม่เกิดขึ้นก็พึงทำความเพียรให้มากเจริญให้มากเมื่อสมาธิเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตว่างจากอารมณ์เราก็ยกร่างกายของเราขึ้นมาพิจารณากายในกายนี้จะพิจารณาการ32หรือสุภาพกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็แล้วแต่ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายนี้จะเห็นได้ก็ต่อเมื่อมีกำลังของสมาธิที่จะเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาที่จะมาพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนแต่เมื่อใจของเรานั้นยังไม่สงบสติปัญญายังไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณาร่างกายเราเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้เพราะกำลังของสติปัญญามีกำลังไม่เพียงพอเพราะฉะนั้นสมาธินั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต้องมีจิตใจมุ่งหวังในการที่จะละกิเลสปรารภความเพียรอยู่ทุกๆวันจนจิตสงบเมื่อจิตสงบมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อเราไม่ต้องการวัตถุสิ่งของทรัพย์สมบัติใดๆอาศัยเพียงบริขาร8ปัจจัยทั้ง4เพียงเพื่อประพฤติบัติวันหนึ่งกับคืนหนึ่งเท่านั้นสติสมาธิก็ตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันมีความมั่งน้อยสันโดษไม่สนใจในวัตถุธาตุทั้งหลายเมื่อเรามีสติมีสมาธิแม้อารมณ์ความโกรธความไม่พอใจเกิดขึ้นสติปัญญาเห็นก็พิจารณาหาอุบายปัญญาในการที่จะละอารมณ์ความโกรธความไม่พอใจออกไปจากใจของแต่ละบุคคลได้ง่ายด้วยกำลังของสมาธิเป็นพื้นฐานกำลังสติปัญญาในการที่จะหาอุบายก็เกิดขึ้นพิจารณาละความโกรธความไม่พอใจออกไปจากจิตใจของเราทุกๆขณะจิตใจเราก็ว่างจากอารมณ์มีสติปัญญาเฝ้าดูแลรักษาจิตใจเราอยู่เสมอความยินดีในกามทั้งหลายคือความพอใจความไม่พอใจในรูปเสียงที่เราสัมผัสก็เช่นเดียวกันเมื่อมีสมาธิเป็นพื้นฐานสติปัญญาจะรู้เท่าทันอารมณ์มีปัญญาที่เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตน
ของรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสจิตก็ปล่อยวางอารมณ์มีสติตั้งมั่นอยู่ในปัจจุบันสติปัญญาจะเป็นเครื่องรักษาจิตใจของเรากั่นกองละความโลภละความโกรธละความยินดีในกามทั้งหลายหรือละความทุกข์ให้บรรเทาบางไปจากจิตใจของเราอยู่เสมอแต่อารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นภายในจิตใจของทุกๆคนนั้นมีอยู่ตลอดเวลาถ้าตาเห็นรูปหูดินเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายสัมผัสเย็นร้อนนอนแข็งอารมณ์คือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยจะเกิดขึ้นตลอดเวลาเป็นธรรมชาติของจิตซึ่งเป็นเพียงอาการของจิตไม่ใช่จิตแต่เมื่อเรามีสติมีสมาธิเราเห็นความเกิดดับของอารมณ์หรือมีปัญญาที่จะพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของอารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็ทำให้ใจของเรานั้นปล่อยวางอารมณ์ว่างจากอารมณ์มีสติมีสมาธิตั้งมั่นอยู่ในปฏิบัติธรรมเมื่อจิตว่างจากอารมณ์เราก็พิจารณากายในกายนี้ซักซ้อมการพิจารณาในการใช้สติปัญญาพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายเรืออนุโลมปฏิโลมพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเรือการ32พิจารณาเห็นความเสื่อมความไม่เที่ยงความเป็นปฏิคูณถ้าสติปัญญาของเรานั้นพิจารณาไปบ่อยเห็นกายในกายนี้เป็นของไม่เที่ยงเป็นของไม่ใช่ตัวตนใจของเราก็จะค่อยๆปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนไปทีเล็กทีน้อยก็จะส่งผลให้อารมณ์ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายมันเบาบางไปด้วยแต่กำลังของศีลต้องเป็นปกติภายในจิตใจของแต่ละบุคคลจะศีล227หรือศีล10ก็ดีให้เป็นสติวินัยให้เป็นศีลเป็นปกติโดยธรรมชาติของจิตสมาธินั้นก็ให้จิตเป็นหนึ่งเป็นเอกตาลมเอกตาจิตอยู่เสมอมีสมาธิพอที่จะเป็นบาดฐานแห่งสติปัญญาเกิดขึ้นเมื่อต้องการพิจารณากายในกายก็พิจารณาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นร่างกายบุคคลอื่นก็สามารถพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนได้หรือร่างกายตนก็สามารถที่จะยกขึ้นมาพิจารณาให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนของกายตนได้การพิจารณาด้วยสติปัญญาไม่ใช่ว่าจะเห็นครั้งหนึ่งก็จะหยุดการพิจารณาถ้าเราไม่ทรงศีลสมาธิปัญญาการพิจารณากายในกายนั้นบางครั้งเราเห็นครั้งหนึ่งและศีลไม่ทรงตัวสมาธิไม่ทรงตัวสติปัญญาไม่เกิดขึ้นก็ไม่สามารถที่จะพิจารณากายในกายได้อีกเพราะฉะนั้นมรรคคือการดำเนินการดำเนินปฏิทาปฏิปทาที่จะเป็นไปเพื่อละกิเลสหรือทำลายกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของแต่ละบุคคลก็คือการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละแต่ศีลต้องทรงตัวเป็นปกติสมาธิต้องทรงได้ในระดับอย่างน้อยอุปจารสมาธิแต่บางครั้งด้วยในบทนั่งสมาธิหรือเดินโยกมก็สามารถที่จะทำจิตให้สงบได้ละเอียดลงไปลึกกว่านั้นหรือเป็นอัปปนาสมาธิก็ตามอันเป็นกำลังใหญ่เมื่อจิตถอนจากสมาธิสติสมาธิทรงตัวอยู่ในระดับอุปจารสมาธิก็จะมีสติปัญญาที่จะพิจารณากายในกายนี้เห็นในจิตของเราว่ากายนี้ไม่เที่ยงกายนี้ไม่ใช่ตัวตนสติปัญญาซึ่งพิจารณากายในกายนั้นพิจารณาได้หลายแง่หลายมุมจะพิจารณาการ32ก็ดีให้เห็นความเป็นปฏิคูณความไม่เที่ยงความเสื่อมความแตกสลายหรือจะกำหนดพิจารณาสุภกรรมฐานเป็นซากศพเน่าบ้างแห้งบ้างหรือเป็นโครงกระดูกหรืออาการลักษณะแตกต่างกันไปก็ตาม
แต่ให้อยู่ในเรื่องของกายนี้ให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนหรือจะพิจารณาร่างกายบุคคลอื่นให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนพิจารณาเป็นอสุภกรรมฐานก็ตามถ้าศีลสมาธิปัญญาทรงตัวเราจะกำหนดพิจารณาเมื่อไหร่ก็ได้เมื่อจิตเราสงบเป็นสมาธิในยบทนั่งสมาธิเมื่อพักจิตในความสงบพอสมควรเมื่อจิตถอนออกจากความสงบโดยธรรมชาติของจิตที่ความสงบนั้นก็เป็นความไม่เที่ยงไม่สามารถที่จะอยู่ได้ไปตลอดกาลเมื่อจิตถอนออกจากความสงบกำลังของจิตนั้นจะเข้มแข็งสติปัญญาก็เกิดขึ้นจะพิจารณากายในกายนี้ก็จะเห็นได้ชัดภายในจิตไม่ว่าจะพิจารณาส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายหรือจะกำหนดพิจารณาสุภาพกรรมฐานก็ตามหรือจะพิจารณาแยกแยะเป็นธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟก็ตามสติปัญญาซึ่งสอนใจนั้นใจเราก็จะเห็นความจริงเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนและใจก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้แม้ในเบื้องต้นนั้นปล่อยวางเพียงชั่วคราวก็ตามจิตเราก็มีความสงบเยือกเย็นจิตเราก็เป็นอุเบกขาเพราะกำลังของสมาธิอบรมปัญญาและปัญญาอบรมสมาธิเมื่อออกจากอิริยาบถนั่งสมาธิจิตก็เป็นเบขาหรือเมื่อเดินจงกรมจิตสงบเราจะกำหนดพิจารณากายในกายให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนด้วยลักษณะแห่งการพิจารณาสุภกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานก็ตามถ้าจิตเห็นความไม่เที่ยงความไม่ใช่ตัวตนจิตก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนจิตก็จะเป็นเบขาคือเป็นกลางมีกำลังสติสมาธิตั้งมั่นเมื่อมีความชำนาญแห่งสติปัญญาที่พิจารณากายในกายแล้วแม้นอยู่ในอิริยาบถทั่วไปไม่ว่าจะยืนเดินนั่งหรือทำอะไรก็แล้วแต่สติปัญญาก็จะพิจารณากายในกายตนได้ในอิริยาบถยืนเดินหรือทำอะไรก็แล้วแต่จะสามารถที่ยกขึ้นมาพิจารณาได้ง่ายเพราะจิตทรงสมาธิสติปัญญาก็ชำนาญในการพิจารณากายในกายตนชำนาญการพิจารณารูปสิ่งต่างๆภายนอกไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ตามหรือเป็นวัตถุธาตุทั้งหลายก็ตามสติปัญญาจะมีความชำนาญในการพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงของรูปภายนอกสติปัญญาจะพิจารณาเห็นความไม่ใช่ตัวตนของรูปภายนอกแล้วปล่อยวางไปเสียงกลิ่นรสสัมผัสก็เช่นเดียวกันเป็นอาการของจิตซึ่งเกิดขึ้นที่ใจคือความพอใจความไม่พอใจสติปัญญาก็จะรู้เท่าทันและพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางไปได้จิตก็ว่างจากอารมณ์เมื่อตาเห็นรูปหูดินเสียงกระทบอารมณ์เกิดขึ้นเป็นปกติคือความพอใจความไม่พอใจหรือความเฉยสติปัญญาก็จะเห็นความไม่เที่ยงและปล่อยวางออกไปหรือสติปัญญาที่มีความชำนาญก็จะเห็นความเกิดดับของอารมณ์และจิตก็เป็นกลางปล่อยวางอารมณ์ออกไปทีเล็กทีน้อยด้วยความชำนาญของสติปัญญาพิจารณาจนชำนาญมีอารมณ์ก็พิจารณาอารมณ์เมื่อจิตว่างจากอารมณ์ก็พิจารณากายในกายถ้าศีลสมาธิปัญญาเต็มรอบของแต่ละขั้นตอนกำลังของสติปัญญาพิจารณากายในกายเห็นความไม่เที่ยงเห็นความไม่ใช่ตัวตนก็จะปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในกายตนได้ความโลภความโกรธความยินดีในกามทั้งหลายก็บรรเทาบางลงไปเมื่อกิเลสบรรเทาบางลงไปเราก็จะมีความเชื่อมั่นมีความมั่นใจในการประพฤติปฏิบัติว่าการบำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี้จะเป็นไปเพื่อละกิเลสให้สิ้นไปจากจิตใจของเราได้เมื่อกิเลสแห่งหยาบความโลภละออกไปบรรเทาบางไปจากจิตใจของเราความอาฆาตพยาบาท
หมดสิ้นไปแม้มีความโกรธความไม่พอใจก็ตามสติปัญญาก็ละได้ง่ายเพราะความชำนาญของการพิจารณาอารมณ์เราก็บำเพ็ญศีลสมาธิปัญญานี่แหละให้ศีลเข้มข้นขึ้นสมาธิก็ละเอียดขึ้นสติปัญญาก็มีความชำนาญขึ้นก็พิจารณาเรื่องอารมณ์นี่แหละแต่อารมณ์มันเบาบางลงไปความโลภก็ไม่รู้จะโลภอะไรเพราะมีความพอใจในการประพฤติบัติมีการพอใจในการที่จะประพฤติบัติเพื่อต้องการรู้ธรรมเห็นธรรมเพื่อต้องการละกิเลสไม่ได้เพื่อที่จะโลภในวัตถุสิ่งของอะไรความโกรธนั้นก็ไม่ต้องการเก็บไว้ในใจของเรามีสติมีปัญญาที่จะพิจารณาเจริญเมตตาให้ไปซึ่งกันและกันมีความชำนาญของสติปัญญาที่จะพิจารณาละอารมณ์ออกไปจากใจอยู่ทุกๆขณะจิตสติปัญญานั้นจะรู้เท่าทันอารมณ์เสมอเพราะศีลสมาธิปัญญาทรงตัวและละเอียดขึ้นไปตามกำลังของจิตแม้จะพิจารณากายในกายก็จะมีความชำนาญในการที่จะพิจารณาสภาวะกรรมฐานหรือธาตุกรรมฐานในการที่จะละกิเลสในกายตนออกไปทีเล็กทีน้อยถ้าศีลสมาธิปัญญาทรงตัวและเห็นชัดว่ากายนี้ไม่เที่ยงไม่ใช่ตัวตน